สบายดีลาล่อหนูทุกคนเป็นอะไรเขาแกตั้งใจให้นักสื่อซอยแล้วก็ซอยเรียกโบมีโบอยู่บ้านเนาะอาวันนี้มีคุณจะพาพวกเรามาสื่อโตอีสานสลาเด้อจะเป็นบุญใดนั้นมาเบิ่งกันเลยอาวันนี้คุณพาพวกเรามาเรียนโตอีสานสลาเนาะวิสาหาสลาบทที่16สลอสลอโออาวเบิ่งสลอสลอโอวันนี้คุณจะพาพวกเรามาเรียนคำใดเด้อมาเบิ่งหุ่นที่หนึ่งหุ่นยังนี่หุ่นป่าป่าล้อมเลยหุ่นซื้อนี่ป่าเพาะป่าเพาะมาออกเสียงสระอ้อเนาะว่าหุ่นที่สองหุ่นยังน้อนี่หุ่นสอสอเด้อเพื่อนมันตีมันเอื้อมันสอสอสอออกเสียงสระโอหลังจากนั้นมันจะเงินในผู้สิภาพหลังผู้ความหมายแต่ละคำเนาะมีความหมายระดับในบทเนี้ยดูทั้งนี้เอาเบิ่งเนาะในผู้สิใส่หลังเบิ่งเด้อก็สิให้เราความหมายเนาะความหมายของแต่ละคำเด้อเบิ่งกันเลยมีคำเด่นเองเนาะคำนี้หนึ่งป่าเพาะมาคุ้นหูเลยเนาะป่าเพาะเป็นป่าเป็นสัตว์น้ำเนาะในคำที่สองขอเกาะไม้นี่เป็นขอเกาะหมากไม้หมากง่วงหมากเนี่ยเลยเนาะเกาะเออเกาะป่าซื้ออาหารเนาะป่าเป็นมาอิดอยู่อิดกินยืนว่าเกาะป่าเนาะซื้ออาหารเด้อล้อหาไม่พอโอ้ยนี่หลังมีดอกไม้งามๆที่สิลอกเด็ดเอาดอกงามๆมีต้นสักครูกันเด้อลอกหาเนาะลอกหาดอกงามเนาะปีจอหลวงพ่อเขาเกิดปีมาปีจอปีทองปีกระต่ายปีน้ำสันเนาะปีจอหมากย้อมคำว่าหมากย้อมหมากไม้ขึ้นบ้านของเขาแล้วก็มีประโยชน์ที่เนาะหมากไม้เสือมันย่อหลังใบมันมีประโยชน์ทำให้อาหารเป็นยาก็ได้เด้ออ้าววันนี้นี่คือพ่อผู้หลานมาอ่านเป็นคำเนาะมู่ความหมายมาอ่านเป็นคำมาดีนะเนาะอ้าวเริ่มเลยเดี๋ยวนี้หนึ่งนี่คุณจะอ่านผู้หลานฟังก่อนเด้อวิสาภาษาลาวบทที่16สระโอสระโออ่านเป็นคำป่าพบขอเกาะอ้อป่าล้อหาปีโจมาเนาะท่านบอมาอ่านน้ำหลังในคูเดอร์ท่านเนาะวิสาภาษาลาวบทที่16สระอ้อสระออ่านปิ่นคำป่าเพาะขอเพาะป่าล้อหาปีจอมาย้ออ้าวหลังจากที่พวกหลานอ่านแล้วยังก็ได้เนาะสามารถกดคลิปเบิ่งอีกทีนึงเนาะอ่านให้ดูในคู่ฝากเพียนพวกหลานฝึกอ่านก่อนนิดนึงเนาะคือในคู่พาพวกหลานอ่านหันวันนี้ขอสอนพวกหลานฝึกเขียนสระอ้อสระโอขอเกาะเป็นแถวเนาะงามในคูเบิ้งเด้อขอสามให้พวกหลานไประบายสีหูป่าเนาะในคูเบิ้งเนาะซุ้มในคูเบิ้งงามๆให้ทุกคนตั้งใจเด้ออ้าวท้ายสุดนี้ในคูขอฝากอีกสิ่งนึงสำคัญที่กันเนาะการรักษาสุขภาพร่างกายเหมือนอีสานเนาะให้พวกหลานอนามัยมือเก่าแล้วก็กินข้าวล้างใช้สบู่แล้วก็อยู่บ้านออกไปลอกเล่นสะสายฟังความพ่อแม่เด้อเอาสุดท้ายนี้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอขอบใจบ๊ายบาย